มากันที่เรื่องคนเลี้ยงช้างกันบ้างครับที่อุทยานะครับตอนนี้เขามีการนัดรวมตัวกันเพราะมีกระแสข่าวอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับว่าทีมพญาเสือของกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าเนี่ยนะฮะก็เตรียมที่จะไปบุกยึดช้างในวันคุ้มครองสัตว์ป่าที่จะถึงนี้ครับที่พนิคลองช้างตำบลสวนพริกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับกลุ่มคนเลี้ยงช้างนำโดยนายลายทองเหรียญมีพันที่เป็นเจ้าของวังช้างอุทยานและพเนียดนะครับในฐานะประธานชมรมพระกชบาลนัดรวมตัวกันพร้อมหารือมาตรการโต้กลับทีมพญาเสือชุดเฉพาะกิจอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ก่อนหน้านี้นะครับได้ทำการยึดช้างพลายเกาะพระยาเพชรและก็พลายทีจีโดยกล่าวหาว่ามีการสวมทะเบียนแล้วก็นำคืนกลับมาคุณลายทองเหรียญเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ตนเองเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียงชาวช้างกรณีทีมพญาเสือจับช้าง2เชือกแล้วตนนั้นกลับมาก็ยังไม่เคยมีใครมาชี้แจงมีแต่การออกข่าวว่าจะดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้โดยล่าสุดนะครับทราบว่าในเช้าของวันนี้26ธันวาคมทีมพญาเสือก็จะเข้ามายึดช้างผิดกฎหมายในพระเนตรหลวงอีกหรือว่าจะนำช้าง2เชือกกลับคืนไปพร้อมยืนยันว่าคนเลี้ยงช้างทั้งหมดไม่ยินดีต้อนรับแล้วก็จะปิดทางเข้าทุกทางด้วยนะครับต่อรูปพันช้างเชื่อถือไม่ได้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยอะไรที่เป็นกระดาษมาทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะก็เชื่อถือลำบากก็เรียกว่าโอกาสที่จะเอาช้างไปยากอ๋อเรื่องช้างนี่เขาต้องวัดฝีมือกับทางพระเนตรหลวงนะฮะว่าเขาสามารถเอาช้างขึ้นรถได้หรือเปล่าโดยปลอดภัยกับตัวเขานะฮะผมไม่ห่วงเรื่องช้างเท่าไหร่หรอกเพราะที่นี่การฝึกช้างของเราเนี่ยผมว่าในโลกนี้ไม่มีใครทำได้หรอกครับถ้าจะเอาไปให้ได้หรอก็ลองดูนี่ผมไม่ใช่ว่าตะแบงเรื่องกฎหมายไม่ใช่นะฮะอันนี้คุณกำลังเล่นกับสัตว์ที่เป็นนักรบสัตว์มงคลประจำชาติจริงๆก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็มีตัวตนกันทั้งสองฝ่ายคือวังช้างอยุธยาและพันเนียดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เจ้าดังของอยุธยานะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับอยุธยามานานส่วนกรมอุทยานเองก็ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของราชการนะครับจริงๆก็ลองมาพูดคุยหารือกันด้วยเอกสารกันก่อนก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาจับกุมหรือว่ายังไงก็พูดคุยเอกสารยื่นให้เสร็จถ้าเกิดว่าจนต่อหลักฐานเดี๋ยวจะยึดก็ยึดไปก็ได้เพราะก็คงจะไม่หนีไปไหนอะช้างตัวใหญ่อะจะเอาไปซ่อนไว้ไหนถูกไหมฮะ